สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการค้าครูบายเศรษฐีนะฮะรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาแนะนำและก็เรียนรู้วิธีใช้งานฟังก์ชันต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันก็คือ My Key หลายคนคงจะรู้จักแล้วว่า My Key คืออะไรนะฮะแต่จะมีสักกี่คนที่ทดสอบใช้ My Key แล้วหรือว่าทดลองตั้ง My Key ดูแล้วจริงๆ My Key ไม่ได้น่ากลัวนะครับเป็นระบบที่ช่วยเจ้าของรถสามารถควบคุมรถตัวเองได้ผ่านกุญแจเพียงดอกเดียวแต่ My Key มันทำอะไรได้บ้างจริงๆผมก็เคยรีวิวไปบ้างแล้วล่ะครับแต่วันนี้จะมาเจาะประเด็นในส่วนของการเล่นเครื่องเสียงที่บอกว่า My Key มันสามารถบังคับไม่ให้เครื่องเสียงดังเกิน 45% เนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราจะมาพิสูจน์กันนะฮะเรามาเริ่มกันด้วยการไปตั้ง My Key ก่อนนะครับเมนู My Key ก็อยู่ใน Setting แล้วก็ Create My Key ก็กดโอเคแช่เข้าไปปุ๊บจากนั้นเมนู My Key ก็มานะฮะจากนั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกตั้งเมนูต่างๆก่อนนะฮะก็อย่าลืมเลือกเมนูนี้ติ๊กถูกคำว่า Volume Limiter จากนั้นมันก็จะบังคับการควบคุมเครื่องเสียงของเราได้โอเคตอนนี้เราตั้งไมค์คีย์เรียบร้อยแล้วเรามาทดสอบกันก่อนไมค์คีย์เราไม่สามารถปิดระบบความปลอดภัยได้นะครับนะครับพอปิดมันก็ขึ้นมาแบบนี้ว่าผมเลือกเอาไว้ออนไว้เมื่อกี้นะครับกดปิดไม่ยอมนะครับไม่ยอมทั้งสิ้นไม่ยอมให้เราทำอะไรเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือบางรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามันก็ไม่ยอมให้ปิดนะครับเลนคีปปิ้งก็ไม่ยอมให้ปิดและประเด็นที่เราคุยกันเดี๋ยวผมจะเปิดออดิโอแล้วเราจะมาลองกันว่าเราเปิดเครื่องเสียงได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปิดเครื่องเสียงได้แค่ 14% แล้วมันก็จะขึ้นด้านบนว่า My Key Volume Limit ยืนยันนะครับว่า My Key บังคับเครื่องเสียงเราได้ก็เพื่อให้ผู้ขับขี่มีสมาธินั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์และก็เดินทางได้ปลอดภัยมากขึ้นขับขี่รถได้อย่างมีสมาธิและนี่ก็เป็นการยืนยันว่า My Key สามารถควบคุมความดังของเสียงเครื่องเสียงได้ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือจะไม่เป็นประโยชน์แต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาสร้างมาก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ถูกต้องถูกวิธีและก็เป็นเทคโนโลยีที่เอามาฝากแฟนคลับกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ